สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสวนความจริงรายการสืบสวนที่จะพาคุณเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกแง่มุมทุกการวิเคราะห์เจาะลึกกับดิฉันสรารัตน์รัตนสุวรรณและทีมข่าว Investigate สืบสวนความจริงสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในปี2567ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์ล่าสุดทีมข่าวสืบสวนความจริงของเราได้รับข้อมูลที่น่าสนใจว่าปัจจุบันผืนป่าของประเทศไทยหายไปปีละกว่า 100,000 ไร่โดยเฉพาะล่าสุดเมื่อปี2566ที่ผ่านมาพบว่าผืนป่าของไทยหายไปเกินกว่า 200,000 ไร่ขณะเดียวกันเรายังได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านการแปรภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศซึ่งมีความแม่นยำถึงร้อยละ97โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าผืนป่าของประเทศไทยถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมเชิงเดียวนี่อาจจะเป็นต้นต่อที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในครั้งนี้หรือไม่เราจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมกันกับคุณโชติมาจันคงค่ะผืนป่าในประเทศไทยลดลงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในรอบทศวรรษจากปี2566ถึงปี2567พบว่าผืนป่าของไทยลดลงมากที่สุดในรอบ10ปีมีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ถึง 317,819 ไร่จากปี2565มีพื้นที่ป่าไม้เหลือประมาณ102ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ101ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 31.47 ของพื้นที่ประเทศคิดเฉลี่ย1วันพื้นป่าหายไป870ไร่หรือ36ไร่ต่อ1ชั่วโมงพื้นที่ป่าไม้หายไปกว่า 300,000 ไร่ภายใน1ปีเราชวนคุณผู้ชมนึกภาพตามหากเทียบพื้นที่ป่า 300,000 ไร่กับสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพื้นที่ป่า 300,000 ไร่นี้จะสามารถสร้างสนามฟุตบอลได้ประมาณ 48,000 สนามหากเทียบพื้นที่ป่า 300,000 ไร่กับสนามบินสุวรรณภูมิจะมีพื้นที่ประมาณ 31,250 ไร่พื้นที่ป่า 300,000 ไร่นี้ขนาดใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ9เท่าการสูญเสียผืนป่าในอัตรานี้ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติสาเหตุการหายไปของป่าไม้สืบสวนความจริงได้รับการยืนยันจากศูนย์วิจัยป่าไม้คณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งใช้ภาพดาวเทียมความละเอียดสูงแปลข้อมูลและพบว่าผืนป่าหายไปเฉลี่ยปีละกว่า 100,000 ไร่โดยเฉพาะในปี2566ที่สูญเสียมากถึง 200,000 ไร่ในปีเดียวผืนป่าทางภาคเหนือกลายเป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดียวเช่นข้าวโพดและอ้อยส่งผลให้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ซับน้ำไว้เมื่อฝนตกหนักการเกิดดินโคลนถล่มและปัญหาน้ำท่วมจึงเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ปี66เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าผืนต่อเนื่องเลยนะพอเป็นปี67เนี่ยหายเลยหายเนี่ยเปลี่ยนสีบนดาวเทียมเนี่ยเราจะดูการเปลี่ยนสีเป็นหลัก
สีป่าสีของป่าเนี่ยจะออกสีแดงเข้มมีคนถามว่าเอ๊ะป่าไม้มองด้วยสายตาออกสีเขียวทำไมในห้องปฏิบัติการของอาจารย์วีรภาสป่าออกสีแดงสีแดงเนี่ยเป็นเทคนิคการทำงานนะภาพผสมสีเทสอินฟราเรดฮะเป็นการผสมเพื่อเน้นพืชพันธุ์ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้เนี่ยให้เด่นชัดสีแดงแตกต่างกับวัตถุรอบข้างทีนี้ในภาพดังกล่าวเนี่ยลองสังเกตนะครับว่าในปี66เนี่ยป่าเป็นริ้วต่อเนื่องพอปี67ปุ๊บนี่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่ชัดเจนเลยนะครับว่ามีการทำประโยชน์ชัดเจนวันนี้ฮะภาพนี้อย่างที่อาจารย์โพสต์ลงไปในเฟซก็คือว่ามันไม่ต้องมานั่งแปลตีความนะฮะทุกคนรู้เลยว่ามันหายแน่นอนหายไปเนี่ยคือการเปิดพื้นที่เลยครับเปิดพื้นที่เลยครับอันนี้ฮะอันตรายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางห้องปฏิบัติการสำรวจระยะไกลของคณะวารสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราตรวจพบว่าการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เนี่ยมีจำนวนในระดับแสนไร่หรือมากกว่าสิ่งที่เราพบนะก็คือว่าการเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อื่นๆในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยจริงๆแล้วเราได้จัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าทุกปีนะครับปีละ1ครั้งในรอบย้อนหลังไป 3-4 ปีที่ผ่านมาเราได้สรุปไว้ในรายงานชัดเจนว่าพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่ค่อนข้างน่ากังวลนั่นคือจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่เป็น3จังหวัดที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมากแม้ภาพถ่ายทางดาวเทียมจะเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นของประเทศไทยการสูญเสียป่าไม้เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่จังหวัดเชียงรายในปีนี้ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางงี้แต่ยังเกิดจากการใช้พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวที่ไม่สามารถซับน้ำไว้ได้พืชเชิงเดี่ยวปลูกง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งสภาพภูมิประเทศสูงชันเนี่ยไม่สามารถปลูกพืชลักษณะอื่นๆได้ปลูกพืชชงเดียวเนี่ยสามารถที่จะตลาดมีนะครับสามารถปลูกได้ไม่ยากมากนักต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นภัยร้ายที่อาจจะทำให้การเกิดปัญหาน้ำท่วมในวันข้างหน้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้ายังมีลักษณะแบบนี้พืชชงเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะอุ้มตัวคลิปนะฮะรักษาผิวดินได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นถ้าปริมาณน้ำจำนวนมากไม่มีต้นไม้พืชเชิงเดี่ยวเองก็จะต้องไหลไปกับกระแสน้ำที่อยู่บนภูเขาสูงชันด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับพืชเชิงเดี่ยวเป็นทางเลือกทางด้านเกษตรนะครับที่ดูเรื่องของราคาแต่วันนี้เราต้องตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะใช้พื้นที่ป่าในการอนุรักษ์อยู่ไหมวันนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วครับว่าทุกคนจะต้องมาพูดถึงเรื่องการปลูกป่าอย่างจริงจังการใช้ประโยชน์ป่าไม้ต้องขอนำเรียนให้ทราบว่าในหลักวิชาการป่าไม้สามารถใช้ประโยชน์ป่าได้อยู่2ลักษณะด้วยกันคือลักษณะของการอนุรักษ์และลักษณะของการใช้ประโยชน์วันนี้ป่าไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ต้องมีการปลูกป่าทดแทนสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่สะท้อนข้อมูลว่าการตัดไม้ทำลายป่าเปลี่ยนภูเขาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปีละเกือบ 200,000 ไร่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุทกภัยและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงรายในปีนี้ประกอบกับเขื่อนในประเทศจีนและลาวที่ปล่อยน้ำลงมาจนทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ของไทยสูงเกินกว่าที่จะรองรับได้เช่นเดียวกับเขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะรองรับจนมีน้ำที่ล้นผ่านอาคารทางระบายน้ำฉุกเฉินขณะที่เขื่อนอื่นๆในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีระดับน้ำเกินกว่าร้อยละ80เราลงพื้นที่สอบถามแผนการบริหารจัดการน้ำของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่ามีระบบการรับมือการประเมินและคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังในอนาคตอย่างไรจุดที่เรามอนิเตอร์อยู่ตอนนี้คือจังหวัดเชียงรายคือเป็นผลจากที่ได้รับมวลน้ำมหาศาลมาพร้อมกับดินโคลนน้ำมวลน้ำส่วนใหญ่เนี่ยออกไปหมดละแต่ยังเหลือโคลนพี่น้องประชาชนเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเรือนประชาของตัวเองได้นะครับในหน่วยงานส่วนภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะมีการประสานหน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูด
เลนนะครับที่เราประสานไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเอาขึ้นไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับผมอันนี้โดยภาพรวมในการเฝ้าระวังซึ่งตอนนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นลุ่มอีกหนึ่งลุ่มน้ำที่จะต้องจับตามองอยู่รายงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับหรือในพื้นที่ลุ่มทางการเกษตรนอกเขตคันกั้นน้ำนอกเขตพื้นที่ชนประทานจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างตอนนี้ซึ่งก็ได้ประสานไปยังหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าส่วนหนึ่งก็ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเอาดึงข้อมูลของหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไปโฟกัสจังหวัดที่เรามีการแจ้งเตือนมีการประสานงานตรงกับผู้ปฏิบัติงานคือหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับให้เขาเนี่ยได้ไปเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่เราแจ้งเตือนออกไปแล้วอย่างใกล้ชิดครับผมแล้วมีการรายงานกลับมาคือเราจะมีช่องทางในการรายงานเพิ่มเติมก็คือช่องทางไลน์นะครับไลน์เนี่ยเขาจะรายงานเข้ามาสถานการณ์เมื่อเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นในพื้นที่เราก็จะสามารถรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาให้ทราบได้โดยตรงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจส่วนแผนการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังเป็นงานที่ต้องแบ่งออกเป็นโซนตามความเสียหายเพื่อแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นกลางและยาวรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจะแบ่งพื้นที่การฟื้นฟูในจังหวัดเชียงรายตามพื้นที่อำเภอเมืองแบ่งเป็น8โซนและอำเภอแม่สาย5โซนก่อนเน้นย้ำว่าขอให้เชื่อมั่นในระบบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐวันนี้เชียงรายเองเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสั่งการต่างๆที่จะการเกิดจากความห่วงใยไปนะคะเราก็จะแบ่งการฟื้นฟูจริงๆมันก็จะเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งระยะสั้นเนี่ยเราก็ได้การมีการลงการช่วยเหลือระดมสรรพกำลังทุกอย่างของไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานรัฐเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางเหล่าทัพเองก็ลงไปช่วยเหลือนั่นคือระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนมาในระยะกลางนะวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูให้กับสภาพไปสู่ปกติให้เร็วที่สุดนะคะในตัวของเชียงรายเองเนี่ยนะคะรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของการเยียวยาที่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ได้มีมตินะคะในเรื่องของที่เราเรียกกันง่ายๆว่า579คงได้ยินกันแล้ว 5,000 7,000 9,000 ในส่วนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในการเยียวยาที่รัฐบาลอนุมัติไปเนี่ยทั้งหมดในภาพรวมของ57จังหวัดก็คือ3,054ล้านบาทตรงนี้นะคะอันนี้คือในระยะกลางส่วนแรกนะคะส่วนในระยะยาวเนี่ยวันนี้เนี่ยค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็เป็นห่วงว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยก็คืออยากให้มีการเข้าใจความเสี่ยงอยากให้มีการที่เขาใช้คำว่าให้มีคำว่า build back better ก็คือในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูยังไงเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากกว่าเดิมแล้วก็ให้มีการใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมมันก็จะกลับไปเข้าไปสู่ในเรื่องของระยะยาวที่เราจะเน้นในเรื่องของคำว่า build back better ค่ะในส่วนตรงนี้ก็เป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวทุกวันนี้เราก็จะเริ่มมีการส่ง SMS ให้ไปให้กับประชาชนอาทิเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีสถานการณ์ที่มันหนักหรือสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่ว่าต้องเตือนประชาชนอย่างเงี้ยอย่างเช่นต้องอพยพนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เรามี SMS ส่วนหนึ่งละที่ทางโอเปิร์นเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกับเราส่งตรงนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนทางในอนาคตเนี่ยนะคะเรากำลังทำที่เราเรียกกันว่าเซลล์บอดแคสต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นประชาชนนะคะที่เข้าไปสู่ในพื้นที่ที่คิดว่ามันเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดได้อันนี้เนี่ยไม่ต้องโหลดแอปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวข้อความหรือแมสเซจเนี่ยค่ะจะไปปรากฏขึ้นกับมือถือที่ท่านเดินทางเข้าไปในสู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเลยการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมที่เข้ามาแทนที่ผืนป่าธรรมชาติปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียผืนป่าดร.สนธิคชวัตรชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยได้เปิดเผยว่าปัญหาน้ำท่วมที่มาคู่กับปัญหาดินโคลนถล่มโดยเฉพาะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทยเคยมีการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเพียงแต่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาประเทศไทยประสบแต่ปัญหาอุทกภัยจึงน่าเป็นห่วงกว่าที่อื่นเพราะสถานการณ์น้ำท่วมที่ผสมดินโคลนจำนวนมากนี้จึงอันตรายกว่าน้ำท่วมปกติคือมันมีผลกระทบเยอะเพราะว่าแม่น้ำโขงอยู่ในประเทศจีนหรือเป็นแม่น้ำในประเทศเขานะเป็นพันกิโลนะแล้วมาไปในประเทศลาวก็ถือเป็นของเขาเหมือนกันแล้วต่อมาก็มากั้นระหว่างไทยกับลาวเนี่ยแล้วเราก็ทุกอย่างเราต้องระบายลงน้ำโขงแล้วถ้าเขากักน้ำไว้ดูแรงเห็นไหมเขากักน้ำไว้เขาว่าเขาใช้ในประเทศหนองคายแห้งเดินข้ามเลยดูฝนปล่อยมามหาศาลเลยแล้วฝนตกลงมาน้ำปล่อยลงไม่ได้น้ำท่วม
คืออย่างนี้คือท่านในต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะมีจุดอพยพใช่ไหมก็คือบอกว่าพอเจอมีแผนไปเชิญเหตุก็บอกประชาชนอพยพมาเส้นทางไหนไปอยู่จุดไหนไปอยู่ที่จุดอพยพเขายังไม่ให้กลับเข้าบ้านนะจนฝ่ารัฐบาลจะบอกว่ากลับได้แล้วหลังจากนั้นก็คือทางหน่วยปอพอเขาจะไปเคลียร์เบื้องต้นก็คือไปจัดการให้มันเซฟตี้ก่อนมีความปลอดภัยก่อนเช่นเอาโคนออกใช่ไหมทำดูแล้วทั้งหมดปลอดภัยเอาสัตว์ร้ายออกอะไรออกเบื้องต้นก่อนถึงให้ประชาชนกลับไปนะครับแล้วประชาชนไปถึงก็ไปประเมินเท่าไหร่รัฐบาลก็จ่ายสตังค์มาตามที่บอกนะแต่บ้านเราตรงกันข้ามอ่ะบ้านเราเนี่ยคือพอวันรุ่งขึ้นไปบอกฝนหายตกแล้วไปเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้พอไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้และสุดท้ายของเรากลายว่าเสียเงินมหาศาลเลยนะแต่ละคนที่ต้องไปเอาโคนออกเองอะไรเองเพราะรัฐบาลมีแผนช่วยไม่ทันอนาคตของผืนป่าไทยจากปี2516ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดร้อยละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศแต่ข้อมูลล่าสุดปี2566ประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ31ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดผ่านไป50ปีประเทศไทยสูญเสียป่าไม้ไปแล้วถึงร้อยละ 11.74 ของพื้นที่เดิมประเทศไทยมี2จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่านั่นหมายถึงอีก75จังหวัดล้วนมีป่าไม้จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงโคลนถล่มทั้งสิ้นนี่คือภัยใกล้ตัวของคนไทยทุกภาคหากสถานการณ์การลดลงของผืนป่ายังคงอยู่ในอัตรานี้ความยั่งยืนของป่าไม้ไทยในอนาคตอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่หายไปในที่สุดจึงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือแก้ไขไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานรัฐแต่เป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนการปกป้องป่าไม้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการอนุรักษ์แต่เป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนในอนาคตของประเทศไทยเราจึงต้องเลือกระหว่างการรักษาผืนป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นโชติมาจันทร์คงสืบสวนความจริงรายงาน